โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดพัสดุพีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์ก็ต้องรอคอนเทนต์อีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดที่เรามีแพทเข้ามาเนาะแพทเป็นแพทเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาร์ติแฟกต์ไปแล้วนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่าผมได้อาร์ติแฟกต์เพิ่มแล้วนะตอนนี้ได้อาร์ติแฟกต์ที่ผมต้องการแล้วนะคืออาร์ติแฟกต์เป็นวัตถุโบราณของมัสนะครับโจมตีความแม่นยำในการโจมตีระยะใกล้ตัวมันเองเนี่ยโดยที่ไม่มีเจมเลยอ่ะมันจะโบกแม่นอยู่ที่8ครับแล้วผมหามาได้2ข้างเลยครับนั่นก็คือเท่ากับผมไม่ต้องใส่เจมไม่ต้องใส่เซตอะไรเลยเนี่ยมันจะโบกแม่นให้ผม16ผมแม่นผม16นะครับแล้วอันนี้เรามีเซตแล้วนะครับใส่โทสะ1แม่นยำ1ปอด1นภา1นะครับตัวนภาเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้มันเข้าเป็นเซตเฉยๆนะครับมันยังไม่ได้แบบว่าเอามาใช้แบบจริงจังนะครับแต่ถามว่ามันมีผลอะไรกับตัวของดาเมจของนินจาไหมมีนะครับตัวของเซอร์เพนหรืออสรพิษจู่โจมเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยเพราะว่าอสรพิษจู่โจมมันเป็นโจมตีอากาศนะครับทำให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วก็มีดาเมจอากาศด้วยนะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกนะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้บัฟมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือของกินยานะกินอาหารไม่กินยากินอาหารมาแล้วนะครับก็คืออาหารเนี่ยมันจะบ่มแม่นยำที่18นะครับผมใส่คูทุมใส่เซตคูทุมนะครับคูทุมเลยแล้วก็ใส่มัด2อันนะครับใส่ที่แฟกมัด2อันโดยไม่เปิดเบลนะเดี๋ยวผมให้ดูแม่นตัวผมเองแม่นผมอยู่ที่887ครับโดยที่ไม่ได้ใส่เข็มขัดนะแม่นผมเองอยู่ที่887แม่นอยู่ที่887โดยไม่มีเข็มขัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่นูเวอร์เนี่ยมันก็จะเหลือ874ถาม874เพียงพอกับการตีคนไหม874เนี่ยเพียงพอกับการตีคนแล้วถ้ากรณีที่ไม่เจอสายหลบจ่านะเพียงพอแล้วครับตรงนี้ก็บอกเลยว่ามันได้ไอตัวของ AP ชดเชยของตัวเข็มขัดมานะครับตัวเข็มขัดเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะณปัจจุบันนะครับในตอนนี้คือถ้าไม่เจอคนที่เป็นหลบสายหลบแบบจริงจังอ่ะผมจะไม่ใช้เข็มขัดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวบาทาร่าเนี่ยมันได้เลือดอยู่ที่100ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของมันอ่ะได้ AP เยอะกว่าตัวเข็มขัดนะครับทำให้ผมสามารถมี AP ได้สูงถึง307นะครับ307กับ303เดี๋ยวถ้าตังถึงตังพอก็จะอัพ AP เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็มันจะได้เป็นประมาณสัก379ไม่ใช่309 30 305ประมาณนี้นะครับน่าจะได้ถึงประมาณนั้นเลยก็ทำให้แคปดาเมจผมพุ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราใส่แบบฟูลบัฟเลยนะครับรวมบัฟโบสอะไรด้วยแล้วนะครับผมลองใส่ฟูลบัฟเลยเนี่ยบัฟโบดนี่น่าจะได้อีก8เนาะอีก8กดเบลครับเนี่ยแค่ใส่เข็มขัดแม่นกดเบลก็900แล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้ตัวของบัฟโบดอีก8ก็จะเป็นเท่าไหร่912นะครับแล้วถ้าเกิดจะเอาแม่นเต็มพิกัดเราก็ใส่ตัวคูทุมเข้าไปอีกมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเป็นเท่าไหร่925โอ้เยอะมากๆนะครับอันนี้คือผมสามารถตีได้แทบจะทุกคนแล้วโดนอย่างน้อยๆก็โดนเกิน 50% ทุกคนแล้วแหละผู้ควรครับกับการไปหานะสำหรับคนที่เล่น PVP หรือใครที่แบบว่าอยากตีมอนโดนแบบแน่นอนชัวร์ก็ไปหาก็ดีเหมือนกันนะครับสถานที่ที่ผมไปหานะก็คือสุสานดวงดาวเนาะแต่ว่ามันก็จะมีที่อื่นอีกอย่างเช่นป่าโรนาลอสนะครับป่าหิงไม้หนามแล้วก็วัวที่เราแบบว่าน่าจะไปนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะไปนะโรนาลอสก็สำหรับคนที่ไปหายาก็ไปหาที่โรนาลอสก่อนก็ได้นะครับเผื่อได้โอกาสที่มันจะดรอปนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นการสุ่มในสุ่มนะครับสุ่มที่จะดรอปอีกทีนึงแล้วก็ไปสุ่มอีกทีนึงนั่นก็คือสุ่มออฟนะครับเพราะ3สถานไอ้4สถานที่ที่ผมแนะนำไปเนี่ยทุกที่ที่ดรอปเป็นอาร์ติแฟกต์แม่นนะครับมันจะสุ่มระหว่างตีใกล้ตีไกลแล้วก็เวทมนต์สามอย่างนี้ต้องไปสุ่มกันอีกทีนะหลายๆคนอาจจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานเนาะอย่างที่เราเห็นกันนะครับ
ก็ผมนี่ก็โดนไปอยู่2เม็ดแรกเป็นแม่นแต่ว่าเป็นแม่นเวทมนต์เราก็กว่าจะวนกลับมาจนถึงแม่นไอ้นี่ได้ก็โอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใส่ทักษะแม่นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะฮะดูนะตอนนี้904นะครับ904แม่น904นะครับทึบยากอันนี้มันแม่นขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับบวกเข้าไปอีก 4% จาก7เป็น11นะก็โดยรวมแล้วผมบอกเลยว่าเราสามารถโจมตีคนโดนได้แทบจะทุกคนอยู่แล้วก็ด้วยตัวผมเองที่เล่น PVP ไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็น่าจะสบายขึ้นนะครับก็มีผลนะเนื่องจากเอาไปฟาร์มก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ไม่ต้องใส่ผมก็ใส่อย่างนี้ฟาร์มที่ไอ้นี่ไปได้เลยนะครับใส่เนี่ยอาจจะฟาร์มวัวก็ได้หรือฟาร์มวิหารเลือดผมก็ใส่เซตนี้ฟาร์มได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะตีโดนไหมเพราะอันนี้น่าจะโดนแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามันเยอะกว่าบัฟเต็มสูบก็88887ละนะครับในการฟาร์มมอนเยอะนะ นะครับโอเคนะอย่างที่ทุกหลายคนทราบกันครับว่าช่วงนี้ตัวไบเซิร์ดเองมันจะเป็นช่วงกำลังจะขึ้นแพทใหม่เนาะใครที่รอคอนเทนต์อยู่นะครับผมก็คงจะไปทำคอนเทนต์เรื่องแนะนำสถานที่ฟาร์มมอนในแมปของแมปหิมะเลยนะครับนั่นก็คือวันที่6เมษาเนาะแต่ก็จะพยายามลงคลิปทุกวันเสาร์ให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะเอาเรื่องการอัปเดตอะไรมาพูดกันเหมือนเดิมนะครับผมอ้อลืมบอกไปนะครับเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ตัว Bad Research ได้เปิดตัวเป็นทีเซอร์ของคาร์ดใหม่ครับผมไม่รู้ว่าคาร์ดอะไรแต่ที่แน่ๆคือเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็ถือดาบของมือเป็นทูแอนซอสไม่ใช่ดาบใหญ่แต่ว่าเป็นดาบถ้าผมน่าจะเป็นดาบยาวนะก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าให้เดาน่าจะมาพร้อมตัวของไอ้นี่แน่นอนครับตัวซีซั่นแน่นอนนะครับซีซั่นใหม่ก็น่าจะมาพร้อมกันอย่างแน่นอนนะใครที่กำลังรออยู่ก็พร้อมก็ไปลุยกันนะครับเดี๋ยวผมถึงวันที่ซีซั่นมาก็คงจะไปเล่นตัวใหม่เลยแน่นอนนะโอเคนะครับผมใครที่ติดอะไรเรื่องของนินจาหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มบอลอะไรเงี้ยสามารถมาถามได้นะครับในไลน์สตรีมหรือติดเรื่องของปัญหาเรื่องเกมเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมาถามได้เหมือนกันมาคุยกันได้ในไลน์สตรีมเนาะนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปไหนก็ได้สักคลิปหนึ่งที่ท่านเข้ามาดูนะครับพิมพ์ได้หมดเลยผมตอบทุกคลิปนะครับอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะส่วนตัวของหลังไมค์แฟนเพจก็ยังเหมือนเดิมครับก็คือเช็คเช้าเช็คเย็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนนะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าผมตอบทางหลังไมค์แฟนเพจช้านะครับผมโอเคนะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นการกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันนั่นแหละจ้ะสวัสดีครับ